ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมกับเครือเจริญพกพันธ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่27แล้วซึ่งในปีนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางเครือเจริญพกพันธ์เราได้สะสมโลหิตกว่า100ล้านซีซีไม่มีบุญใดนะครับที่จะได้บุญมากเท่ากับผู้ที่บริจาคโลหิตของตัวเองเนี่ยเพื่อช่วยผู้ป่วยพี่น้องมุสลิมเราเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาบริจาคโลหิตกันเยอะนะคะยิ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีร่างกายแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิตให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราค่ะข้อดีของการบริจาคเลือดมีมากนะครับและก็ผลดีที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือเป็นการตรวจสุขภาพระยะสั้นประจำปีนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทำความดีง่ายๆนะครับด้วยการบริจาคโลหิตกันครับติดตามความเคลื่อนไหวและเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ facebook.com/letthemseelove นับเป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยภายใต้ CP เพื่อความยั่งยืนมุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน